ข่าวด่วนครับทุกคนคอมเมนต์แตกบนช่องพี่หนูเล็กกากาครับล่าสุดทุกคนหลังจากที่พี่หนูเล็กก่อนบ่ายคลายเครียดเนี่ยได้มีการไลฟ์สดบรรยากาศในกองถ่ายก่อนบ่ายคลายเครียด ที่มีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปร่วมงานด้วยนะครับเรียกได้ว่าหลังจากพี่หนูเล็กเนี่ยไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ของตัวเองครับวิวพุ่งหนักมากแล้วก็มีหลายคนนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ไป s u b s c r i b e บนช่องพี่หนูเล็กจนพี่หนูเล็กเนี่ยอึ้งทึ่งมากๆกครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับไม่จบแค่นั้นครับทุกคนมี FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ไปคอมเมนต์นะครับโดยมีข้อความว่าณเวลานี้หนูอยากจะบอกพี่หนูเล็กนะ ว่านักร้องที่ดังที่สุดและดังเร็วที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะลองไปดูคลิปย้อนหลัง5-6ถึงเดือนที่ผ่านมานะครับพี่หนูเล็กใครถ่ายน้องอุงอิงจะมียอดวิวถล่มทลายในพริบตาแทบจะทุกช่องกันเลยก็ว่าได้คนในวงการหมอลำจนตกใจกับเด็กคนนี้ค่ะนะครับไม่จบแค่นั้นครับทุกคนพี่หนูเล็กยังได้มาคอมเมนต์ต่อกับโพสต์นี้ครับโดยมีข้อความว่าน้องน่ารักที่สุดค่ะพี่ เสียงเขาคือแบบดีมากนะครับซึ่งพี่หนูเล็กเนี่ยได้ชื่นชมองค์อิงพยยพันแพงแบบนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าพี่หนูเล็กกาการ์นะครับไลฟ์สดแล้วก็มีภาพองค์อิงเิพันแพงอยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยโอ้โหครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับยอดวิวคือพุ่งถล่มทลายมากคอมเมนต์เพียบจนพี่หนูเล็กก่อนบ่ายเนี่ยตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ต้องบอกได้ว่านะครับบางทีเนาะทุกคนต้องบอกได้ว่าพี่หนูเล็กก่อน,นบ่ายเนาะเขาก็เป็น ศิลปินดาราเป็นศิลปินตลกนะครับที่อ่เาเรายกว่าอะไรนะคัมบวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวงการหมอลำพี่หนูเล็กอาจจะยังแบบว่าไม่ได้แบบคุ้นเท่าไหร่แล้วพี่หนูเล็กเป็นคนภาคใต้ด้วยครับทุกคนแล้วตอนนี้พี่หนูเล็กก็คือรักอุงอิงไปบ้านแพงไปแล้วนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ก่อนบ่ายคลายเครียดเนี่ยน่าจะได้ขึ้นมาบนเวทีสาวน้อยไปบ้านแพงหลังจาก เปิดฤดูกาลเสร็จเนาะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับโอต้องบอกได้ว่าช่องพี่หนูเล็กคือแตกมากๆแล้วก็อ่าพี่หนูเล็กพี่หนูเล็กนะครับ ก็เป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นศิลปินด้วยแล้วก็เป็นดาราตลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่เขานะครับก็เห็นความพยายามของน้องแล้วก็เห็นความสามารถของอุงงอิงนะครับพี่เขาคือแบบชื่นชมในเสียงพลังเสียงเพลงของอุ่นอิงพี่แนแพงหนักมากครับทุกคนเนาะเนี่ยมีคนไปนคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยอย่าหลงรักน้องนะครับถ้าหลงเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าออกจากวงการนี้ยากนี้นะครับ fc น้องอิงเยอะมากเข้าไปคอมเมนต์พี่หนูเล็กนะครับจนพี่หนูเล็กเนี่ยตกใจนะทุกคน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะแบบพี่หนูเล็กเนาะเราจะสังเกตได้ว่ายอดยอดผู้ติดตามของพี่หนูเล็กเนี่ยเยอะอยู่แล้วทุกคนพอมาถ่ายอุ้งอิงเพือ่อนแพงยอดซับสไครต์แบบพุ่งขึ้นเร็วมากๆแล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ว้าวนะ้อซึ่งพี่หนูเล็กเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์เนี้ยคอมเมนต์เดียวนะที่บอกว่านาเวลานี้เนี่ยอยากจะบอกคุณหนูเล็กนะครับว่าน้องเป็นนักร้องที่ดังเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ คือพี่เขาเนี่ยนะครับอ่าก็ได้มาคอมเมนต์ตอบนะบอกว่าน้องน่ารักสุดๆแล้วก็เสียงน้องเขาคือแบบ จุดๆนะครับโอ้โหก็ต้องบอกได้ว่านาะทุกคนอุกอิงก็คือเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ตัวจริงแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำเนี่ยอย่างที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเคยบอกทุกคนเนาะว่าน้องมาสร้างปรากฏการณ์จริงๆครับทุกคนเนาะซึ่งแฟนคลับ FC เนี่ยเพิ่มขึ้นในระยะเวลาไม่กี่เดือนครับแล้วต้องบอกได้ว่าแฟนคลับ FC เนาะที่เข้ามาคอมเมนต์บนช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เนี่ยไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยค่ะน้องอุ้ม พี่ก็มาดูเพราะมีองค์อิงเพราะมันแพงนี่แหละนะครับซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวเนาะที่บอสโจได้มีการถ่ายอุค์อิงเนี่ยในวันที่มาออดิชัน่นติดหนึ่งในมาแรงใช่ไหมทุกคนเพราะเพราะว่าถ้าติดหนึ่งในมาแรงเนี่ยคลิปวิดีโอเนาะมันจะไปโชว์ บนหน้าจอของ u t u b e นะครับมันจะจะมีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆบนบนไทม์ไลน์ของ YouTube เนี่ยแล้วมันจะทำให้คนเนี่ยกดเข้าไปเล่นได้นาอเพราะฉะนั้นแล้วคนก็จะเห็นแบบหลากหลายครับทุกคนแล้วก็คนที่ดูคลิปนั้นมาก็คือติดอุ้งอิงเพบ้านแพงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากบางคนบอกว่าร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยดูหมอลำไม่เคยอยู่กับวงการหมอลำเลยเพิ่งมาดูเพราะอุ้งอิงเพบ้านแพ,แพงนี่แหละก็มีครับทุกคนก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยมาสร้างปรากฏการณ์มากๆนะครับ โอ้โหพี่หนูเล็กก่อนบ่ายก็คืออึ้งมากตอนที่ไลฟ์สดเนาะทุกคนแล้วพี่ก็ชื่นชมพี่เขาก็ชื่นชมในเรื่องราวของเสียงของน้องนะครับนี้คอมเมนต์แบบแตกมากๆครับทุกคนเนาะบางคนก็บอกว่าหนูเล็กนะครับถ่ายลารับรอง FC แห่มาติดตามกันเยอะแยะมากมายนะหนูเล็กนี่นะครับโอ้โหคนคอมเมนต์เยอะมาก เชื่อเถอะพลัง fc ขององุ่งอิงเพชรบ้านแพงนั้นมหาศาลเพียงใดช่องไหนเอาน้องไปทำข่าวหรือรายการทีวีรับรองเลตติ้งพุ่งกระฉุดถล่มทลายแน่นอนสาวน้อยมาสะาจันตัวจริงคือองุ่งอิงเพชรบ้านแพงอันนี้พี่วิม่ข่าวกระแสด้วยกับคอมเมนต์นี้มากๆต้องบอกว่านะครับก่อนที่พี่วิม่ข่าวกระแสนี่จะมาอ่านข่าวองุ่งอิงเนาะก็เกิดเรื่องมา,ศาัศจรย์เหมือนกันครับทุกคนเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่วิม่ข่าวกระแสจะได้มาอ่านเป็นเหมือนจังหวะชีวิตจริงๆครับทุกคนเนาะ เคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าตอนที่ก่อนที่พี่อุ้มอิ่มจะมาอ่านข่าวน้องเนี่ยอุ้มอิ่มไปซื้อรถนะครับแล้วก็ช่วงนั้นกําลังถูกแม่ลีน่าจังเนาะต่อว่านะครับแล้วก็ทําให้เรามีกระแสพอดีในช่วงนั้นแม่ลีน่าจังเนี่ยออกมาพูดถึงอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะบอกว่าเธอเนี่ยเอาคลิปฉันไปทาจนรวยเนาะแต่เวลาฉันฉันออก ผลิตภัณฑ์เนี่ยเธอไม่ช่วยฉันโฆษณาเลยนะสาหรับแม่ลีน่าจังได้ออกมาต่อว่าพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วตอนนั้นพี่อุ่ม,มกาลังมีกระแสกับแม่ลีน่าจังพอดีแล้วหลังจากนั้นครับพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยไปซื้อรถนะครับไปซื้อรถแล้วก็ เซลนะครับทุกคนเซลเปิดเพลงน้องบนรถให้วิมข่าวกระแสฟังแล้วก็หอฝันมาหลังห้าน,นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้ใครร้องวะทาไมความหมายดีทําไมเพราะจังเลยก็เลยถามพี่เซลล์พี่เซลลก็เลยเล่าให้เราฟังทุกอย่างเลยว่าน้องเป็นมาอย่างไงหลังจากนั้นวิมข่าวกระแสก็เลยลองอ่านข่าวน้องซึ่งตอนนั้นนะครับข่าวน้องเนี่ยเจอดราม่าพอดีพี่วิมข่าวกระแสเนี่ยกลับมาจากซื้อรถแล้วเจอดราม่าในเรื่องของกระโปรงยาวบนเวทีครับทุกคนเนาะ ซึ่งตอนนั้นก็เลยแบบอ่านข่าวน้องแล้วน้องก็คือแบบโอ้โหโด่งดังขึ้นมาเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ไปซื้อรถเสร็จปุ๊บเนาะพิมพ์อิ่มข่าวกระแสะได้มีการไปสัมภาษณ์น้องอยู่ครั้งหนึ่งหลังเวทีเนาะซึ่งน้องเนี่ยมาแสดงที่จังหวัดนครราชสีมาครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบน้องกําลังจะออกเพลงอะ่ะเลือกข่าวสาไอาพอดีนะครับแล้วก็มีดราม่าในเรื่องของกระโปรงยาวพอดีณนะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะแล้วก็โอกาสของอ เข้ามาติดตามมุมอิ gender, ่มไม่ขาดสายเลยแล้วก็เข้ามาติดตามแบบเรื่อยๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆจริงๆที่เข้ามาติดตามมุมอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าเชื่อเถอะพลังแฟนคลับองค์อิงเนาะไม่ว่าใครจะเอาข่าวเอาน้องเป็นเล่าข่าวนยก็คือปังจริงๆนะครับทุกคนก็ขอบคุณ f อีแฟนคลับของน้องด้วยนะครับทุกคนน้อที่เข้ามาเป็นพลังบวกให้กับช่องมุมอิ่มข่าวกระแสเยอะมากๆนะครับ เรียกได้ว่าพี่หนูเล็กเนาะทุกคนตกอกตกใจกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับการไลฟ์สดแล้วก็พอไปเจอพอไปมีหน้าอุ่งอีแม่แพงอยู่เนี่ยพอไปมีคลิปวิดีโอน้องอยู่ก็คือวิวพุ่งยอด Subscribe พุ่งขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์แบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะ ปังมา,มากๆสำหรับพี่หนูเล็กก่อนบ่ายแล้วเราเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะว่าก่อนบ่ายคลายเครียดเนี่ยจะมาะะขึ้นเวทีสาวน้อยในวันไหนแล้วอุมิมข่าวกระแสคิดว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับสาวน้อยปะทะ ก่อนบ่ายคลายเครียดเนาะทุกคนเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตนะครับอิมข่าวกระแสโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ตอนนี้เนาะก็ใกล้จะถึงแสนซับสไคร้แล้วขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาติดตามอิมข่าวกระแสะรับรองว่าข่าวอุ้งอิ่มเมพนแพงมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับรทุกคนนะครับ